สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Rich Man Podcast นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปเรียนรู้กันหนังสือเล่มนี้ครับพลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยมีอิสระความมั่นใจและกล้าทําสิ่งต่างๆด้วยตัวคนเดียวครับรวมไปถึงการค้นพบความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นทักษะสําคัญเลยครับของคนที่รู้จักตัวเองครับ หนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณโกดโดโตเกียวครับซึ่งหนังสือของคุณโกดโดโตเกียวเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็สรุปได้ง่ายด้วยนะครับรวมไปถึงการเข้าใจในเนื้อหาเนี่ยก็ง่ายเช่นกันครับผมได้น,นําหนังสือของคุณโกดโดโตเกียวเนี่ยมาสรุปไว้หลายเล่มเหมือนกันนะครับตั้งแต่คนรวยทํางานเร็วแล้วก็รวมไปถึงเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขครับทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะย้อนฟังพอดแคสต์เหล่านี้นะฮะในช่องของผมได้ The Rich Man ครับ ผมเชื่อว่ามีใครหลายๆคนในที่นี้นะครับมักจะกลัวการที่ต้องอยู่คนเดียวครับหรือทําอะไรคนเดียวท่ามกลางผู้คนมากมายครับอย่างการไปกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวหรือไปเที่ยวคนเดียวก็ตามครับเพราะกลัวถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครคบครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยต้องคอยมาเสียเวลารอครับและเสียเวลาชวนเพื่อนนัดวันว่างให้ตรงกับเพื่อนครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับการทําอะไรคนเดียวเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับยิ่งในสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นยุคข,ของการสื่อสารออนไลน์อยู่แล้วนะครับผู้คนต่างพากันก้มหน้ามองแต่สมาร์ทโฟนของตัวเองครับต่างคนก็ต่างสนใจแต่เรื่องของตัวเองกันทั้งนั้นนะครับและในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาได้อธิบายไว้นะครับว่าพลังของการทําอะไรคนเดียวเนี่ยก็คือการที่คุณครับ ใช้ชีวิตท่ามกลางความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมได้ครับโดยที่คุณเองเนี่ยยังรู้สึกสนุกครับไม่ว่าคุณจะอยู่กับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งอยู่ตัวคนเดียวก็ตามนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับคุณต้องอาศัยการพูดคุยกับตัวเองครับหรือที่เรียกว่าการสะท้อนตัวตนจนเป็นนิสัยครับซึ่งก็คือการที่คุณปรับเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมของตัวเองครับและอย่างไรก็ตามนะครับการกล้าทําอะไรคนเดียวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับผู้อื่นครับหรือการใช้ชีวิตอออยย่่่าาาางงงง้้วแตดนะครับ ซึ่งคุณแอนโทนีสตอร์นะครับเขาเป็นจิตแพทย์ครับแล้วก็เป็นนักวิจัยเขาได้กล่าวไว้ว่าความสามารถที่อยู่ได้เพียงลําพังเนี่ยจะนําไปสู่การค้นพบตัวของตัวเองครับและรู้จักตัวเองและทําให้เราเนี่ยรู้จักความต้องการความรู้สึกและตัวตนที่แท้จริงครับซึ่งอยู่ลึกลงไปข้างในการได้ใช้เวลาโดยลําพังนั้นเนี่ยนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจจิตใจที่แท้จริงของตัวเองครับทุกท่านเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมครับว่าทําไมทุกท่านเนี่ยถึงไม่กล้าทําอะไรคนเดียวครับ ซึ่งในหน Rabbi ังสือเล่มน kind of ี้นะครับเขาได้บอกไว้นะครับว่าคนที่กลัวการอยู่คนเดียวเนี่ยมักจะเป็นคนที่ไม่รู้จักตัวเองดีครับเพราะหากคุณเป็นคนที่ต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยตลอดเวลาเนี่ยนั่นจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีเวลาสะท้อนตัวตนของตัวเองครับยกตัวอย่างนะครับกรณีของนักศึกษาจบใหม่ที่กําลังหางานทาครับบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถนัดอะไรอยากทําอะไรและสาเหตุหนึ่งนะครับก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองครับ คุณมักซิมกอกีนะครับเขาเป็นนักเขียนชาวรัสเซียเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าความเป็นอิสระครับคือการเชื่อมั่นในตัวตนและความสามารถของตัวเองครับพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหากคุณเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเนี่ยคุณก็จะเห็นความสามารถแล้วก็การพัฒนาความสามารถนั้นเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ และหากว่าทุกท่านเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเช่นนี้ครับและแสดงตัวตนออกไปเรื่อยๆเนี่ยต่อให้เป็นคนอ่อนแอก็ตามครับคุณก็จะไม่รู้สึกกังวลกับมันอีกต่อไปครับเพราะยิ่งคุณเปิดเผยตัวตนออกไปเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งคุ้นชินกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องพยายามอะไรเลยครับหรือหากคุณยังไม่กล้าที่จะแสดงตัวตนออกไปสู่สาธารณะเนี่ยนะครับคุณอาจฝึกได้โดยเมื่อคุณอยู่คนเดียวครับหรืออยู่ลําพังเช่นนี้นะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยได้มองดูการสะท้อนตัวตนของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นครับ และนั่นแหละครับจะทําให้คุณได้ยินเสียงของตัวเองที่ซ่อนลึกอยู่ภายในใจได้อย่างรวดเร็วครับและหากคุณฟังเสียงของตัวเองนะครับที่ซ่อนลึกอยู่ภายในได้คล่องแล้วเนี่ยแม้แต่ในเวลาที่รู้สึกสับสนเนี่ยคุณก็สามารถตัดสินใจตามความเชื่อมั่นของตัวเองได้โดยสัญชาตญยานครับการตระหนักรู้ว่าเรากําลังปฏิบัติต่อสิ่งรอบตัวอย่างเหมาะสมและอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้สะท้อนตัวต,วตวนได้ก็คือการตรวจสอบตัวเองครับ นั่นก็คือการตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกที่อยู่ข้างในของตัวเราเองครับอย่างเช่นนะครับเวลาที่เรารู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าอกหักเจ็บปวดเพราะว่าตกงาน เราต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ายอมรับตรงๆนะครับเพราะเวลาอกหักเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากครับราวกับว่าชีวิตเนี่ยจะจบลงแค่นี้เลยนะครับแต่วิธีที่จะทําให้เราลุกขึ้นยืนได้นั้นเนี่ยไม่ใช่การพยายามลืมครับแต่มันก็คือการนึกถึงมันให้มากครับไม่ใช่นึกถึงอนาคตว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับแต่ให้นึกย้อนกลับไปในอดีตครับแล้วดื่มด่ากับความทรงจําอันแสนสุขครับการทําเช่นนี้เนี่ยนะครับอาจทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดหรือว่าเศร้ากว่าเดิมครับ แต่ไม่นานครับความเจ็บปวดเหล่านี้เนี่ยก็จะหายไปเองครับและนอกจากนี้นะครับเราต้องยอมรับในอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่านั่นคือความรู้สึกของเราครับโดยที่ไม่พยายามปฏิเสธและถ้าพยายามปฏิเสธตัวเองนะครับก็จะยิ่งเป็นการกดดันตัวเองมากขึ้นครับทุกท่านเคยไหมครับเวลาที่เราเหนื่อยจากงานเนี่ยหรือการเลี้ยงลูกทุกวันจนเกิดความคิดว่าอยากอยู่คนเดียวหากคุณมีความคิดเช่นนี้นะครับนั่นก็แปลว่าสุขภาพจิตของคุณเนี่ยปกติดีครับ เพราะการอยู่คนเดียวหรือความโดดเดี่ยวนั้นเนี่ยมันมีพลังในการฟื้นฟูตัวเองครับในแต่ละวันซึ่งเราได้พบเจอผู้คนแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมากมายครับที่ทําให้เราเนี่ยสะสมประสบการณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นทุกวันครับและเราเนี่ยก็ยังได้ดูดซับทั้งความรู้สึกและความรู้ใหม่ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นกงนังวลโกรธด,ดีใจเสียใจและเพื่อเป็นการฟื้นฟูตัวเองนะครับ การอยู่คนเดียวก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งเช่นกันครับในหนังสือเล่มนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าความน่ากลัวของการไม่มีเวาอยู่คนเดียวเนี่ยคือมันทําให้ความสามารถในการรับรู้เหตุอันตรายของเราเนี่ยลดลงครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการเสียชีวิตจากการทํางานหนักครับซึ่งว่ากันว่านะครับการเสียชีวิตจากการทํางานหนักเนี่ยถือเป็นผลอย่างหนึ่งครับของโรคซึมเศร้าแต่แท้จริงแล้วนะครับมันเป็นผลของการสูญเสียตัวตนของตัวเองครับ เพราะไม่สามารถพูดคุยกับตัวเองได้ฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะงานยุ่งแค่ไหนครับคุณก็ควรที่จะหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างครับและเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณไม่กลัวที่จะต้องทําอะไรคนเดียวเนี่ยคุณจะทําอะไรได้มากมายครับเพราะว่าคุณจะมีอิสระภาพที่มากขึ้นเนื่องจากเวลาที่คุณอยู่กับคนอื่นนะครับอิสระภาพนี้นะครับจะถูกจํากัดให้แคบลงครับ และข้อดีของการอยู่คนเดียวเนี่ยก็คือคุณไม่ต้องรับอิทธิพลหรือข้อจํากัดจากคนอื่นครับจึงตัดสินใจทํำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองและจะทําให้คุณเนี่ยรู้จักเตรียมความพร้อมต่อความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ครับและคุณลักษณะอีกประการนะครับของการที่เป็นคนที่กลัวความโดดเดี่ยวก็คือคนที่คิดว่าคนอื่นเนี่จะมองเราอย่างไรครับ คนเรานะครับมักอยากให้คนรอบข้างนี่คิดว่าตัวเองนั้นสุดยอดครับหรือแน่าอิจฉานั่นแหละครับมันเป็นเหตุให้คุณเนี่ยอยู่กับความกังวลกับความกดดันอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งหากคุณเป็นคนที่ไม่กลัวความโดดเดี่ยวคุณจะไม่แคร์สายตาคนอื่นเลยนะครับและกล้าที่จะแสดงตัวตนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำให้คุณไม่จําเป็นต้องปิดความรู้สึกที่แท้จริงครับด้วยการแสดงตัวตนในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นครับแต่สามารถควบคุมความรู้สึกที่แท้จริงออกไปและนั่นแหละครับทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ บางคนนะครับอาจจะคิดว่าเราเนี่ยมีเพื่อนไว้ปรึกษาในยามขับขันครับแต่คนที่สามารถจัดการกับสถานการณ์เช่นนั้นได้จะมีสักกี่คนล่ะครับการที่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้เนี่ยจึงอยากเล่าให้ใครคนหนึ่งฟังครับให้เขาสงสารแล้วก็ปลอบใจเราก็ทอนนั่นเองแหละครับแต่หากคุณมีพลังของการกล้าทําอะไรคนเดียวแล้วนะครับคุณก็จะคุยกับตัวเองในใจและยอมรับและจัดการกับความรู้สึกนั้นได้ด้วยตัวเองครับ ซึ่งเพื่อนนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นก็เท่านั้นครับแต่ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความสุขของเรานะครับถึงจะไม่มีเพื่อนแต่บางคนก็มีความสุขได้นะครับเมื่อได้ทําสิ่งที่ชอบอย่างเช่นการดูการ์ตูนหรือการเล่นเกมที่ชอบฉะนั้นนะครับสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ใหญ่ไม่ใช่เพื่อนครับแต่คือคนที่มีปณิธานเดียวกันและเมื่อเราพยายามไปสู่เป้าหมายนะครับคนเหล่านี้ครับจะเข้ามาหาเราเองครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรตัดขาดความสัมพันธ์กับคนไม่ดีไปเสียหมดนะครับเพียงแต่ให้เป็นระยะห่างไว้บ้างครับไม่เป็นฝ่ายเข้าไปยุ่งเกี่ยวสิ่งสําคัญเลยนะครับคือการที่คุณเนี่ยใช้เวลากับตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่สร้างผลประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ครับเพราะคนที่ทําผลประโยชน์ได้เนี่ยจะไม่ถูกผู้อื่นเนี่ยเพิกเฉยอ,อย่างแน่นอนครับแต่ให้คุณเนี่ยไม่เสนอตัวเองคนอื่นก็จะเป็นฝ่ายต้องการคุณครับและคนบางคนนะครับไม่กล้าปฏิเสธเวลาถูกเชิญไปงานปาร์ตี้หรือง,งานแต่งงาน แต่คุณควรให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตัวเองอยากทาครับหรือเป้าหมายของตัวเองเป็นอย่างแรกเพราะคุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องฝืนรักษาความสัมพันธ์กับคนที่เข้ากับคุณไม่ได้เลยนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับคนที่กลัวคนอื่นรู้ข้อด้อยของตัวเองเนี่ยแล้วจะโดนดูถูกโดยคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะรู้สึกระอากับตัวคุณแล้วตีตัวออกห่างจนต้องอยู่คนเดียวเนี่ยด้วยเหตุผลครับคุณจะกลายเป็นคนที่กลัวความผิดพลาดเพราะจะรู้สึกว่าความผิดพลาดเนี่ยคือสิ่งเลวร้ายครับแล้วไม่อยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองไร้ความสามารถ มันจึงเป็นสาเหตุครับที่ทําให้ไม่กล้าทําเรื่องท้าทายและทําผลงานอะไรเลยครับกลายเป็นวงจรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่อาจสร้างความสําเร็จอะไรได้เลยครับและจิตใจของคนนะครับที่ไม่กล้าเปิดเผยข้อด้อยของตัวเองนั้นเนี่ยจะค่อยๆถูกกัดกร่อนทีละน้อยครับแต่คนที่เปิดเผยต,ตัวตนจะรู้สึกโล่งสบายอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าเมื่อไม่มีอะไรปิดบังเนี่ยก็ไม่มีเรื่องให้คอยกังวลใจครับจึงสามารถใช้ชีวิตอย่างที่เป็นตัวเองได้ตลอดเวลาครับ แล้วคุณต้องทําอย่างไรครับถึงจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งได้วิธีหนึ่งนะครับก็คือให้ลองคิดว่าหากคุณเปิดเผยข้อด้อยของตัวเองไปแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียอะไรบ้างครับและยิ่งเปิดเผยข้อเสียหรือว่าข้อบกพร่องของตัวเองออกไปอาจทําให้คุณเชื่อมั่นหรือมั่นใจตัวเองมากขึ้นครับและคนเรานะครับโดยธรรมชาติเนี่ยก็แค่อยากให้คุณยอมรับในตัวตนของเราครับเข้าใจเราแต่เมื่อใดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับความต้องการที่ยอมรับเนี่ยจึงไม่ได้รับการเติมเต็มครับและนั่นครับทำให้เราอาจโต้ตอบด้วยการเกลียดตัวเอง ซึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเกลียดตัวเองเนี่ยคือการมีเพื่อนที่ไม่ตรงกับนิสัยของเราครับจริงอยู่นะครับในกลุ่มเพื่อนที่สนิทสนมแล้วก็ไปกันได้เนี่ยก็ต้องมีคนที่นิสัยและบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปครับถึงแม้แต่ละคนเนี่ยจะมีนิสัยต่างกันครับสิ่งที่จําเป็นต้องมีเนี่ยคือการที่เคารพกันและกันนะครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วนะครับเรารู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจและไม่ได้รับการยอมรับในความเป็นตัวคุณเนี่ยกรณีเช่นนี้นะครับผู้เขียนนะครับแนะนําให้คุณเนี่ยลอง แต่ถ้าหากคุณลองเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนแล้วเนี่ยและคนรอบตัวเนี่ยก็ยังไม่มีใครเข้าใจคุณเลยเนี่ยนั่นอาจเป็นเพราะว่าตัวคุณเนี่ยยังไม่พยายามเข้าใจคนอื่นต่างหากครับแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจแต่ตัวคุณนะครับกำลังปกปิดตัวเองครับโดยมีคิดที่จะเข้าใจคนอื่นครับแล้วโมต่คิดว่าคนอื่นเนี่ยจะคิดยังไงกับตัวเองฉะนั้นนะครับให้คุณลองเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองออกไปครับหรือสังเกตปฏิกิริยาของอีกฝ่ายให้ดีครับ จากนั้นนะครับค่อยปรับเป็นคำพูดหรือว่าพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมครับและหากคุณเข้าใจตัวเองนะครับคุณก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยครับคนที่กลัวที่จะอยู่โดยลําพังกับตัวเองเนี่ยมักจะก,กังวลจนไม่อาจสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวในใจของตัวเองครับจึงจมปลักอยู่กับความเจ็บปวดและความเข้าใจนะครับพูดง่ายๆว่าคนที่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยคือคนที่มักสังเกตอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองครับ มนุษย์ทุกคนนะครับต่างต้องการเป็นที่ยอมรับครับฉะนั้นแล้วนะครับหากคุณยอมรับตัวตนของผู้อื่นแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มเป็นที่ยอมรับเช่นกันนะครับซึ่งในการสืบสวนคดีเนี่ยจะมีวิธีที่เรียกว่า profiling ครับซึ่งนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางซึ่งวิธีนี้นะครับคือการสันนิษฐานรูปแบบอาชญากรรมครับรวมไปถึงรูปลักษณ์ของคนร้ายด้วยครับโดยจะอาศัยข้อมูลคดีจํานวนมากครับที่เคยเกิดขึ้นซึ่งในความเป็นจริงนะครับคนเราเนี่ย ต่างก็ใช้วิธีโปรไฟลิงกันเป็นปกติโดยไม่รู้ตัวครับพูดง่ายๆก็คือยิ่งเราตีความระบุหรือจัดกรอบให้ผู้อื่นมากเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยก็จะยิ่งเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นครับซึ่งการทําเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับทำให้สภาพจิตใจของเรามั่นคงครับและคนที่กลัวความโดดเดี่ยวเป็นส่วนมากนะครับมักจะระบุหรือว่าจัดกรอบให้คนอื่นน้อยครับทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อผู้คนหลากหลายรูปแบบที่ต่างไปจากตัวเองครับ ทำให้เหนื่อยล้าในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครับที่เป็นเช่นนี้นะครับเขาโมแต่คิดว่าคนรอบข้างเนี่ยจะมองตัวเองอย่างไรครับแต่ไม่คิดที่จะเข้าใจคนอื่นเลยครับและหากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าเข้ากับคนอื่นไม่ได้เลยเนี่ยเวลามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในชีวิตประจําวันเนี่ยให้ลองถามตัวเองนะครับว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนี้ หรือทำไมเขาถึงทำแบบนี้ครับและจินตนาการดูนะครับว่าเขาตีความสิ่งที่เราสงสัยออกไปอย่างไรครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้หากคุณทําเช่นนี้เป็นประจานะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจเหตุผลได้ว่าเพราะแบบนี้ครับเขาถึงพูดอย่างนั้นและรูปแบบพฤติกรรมเหล่านั้นนะครับจะถูกเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานครับคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวนะครับมักทําอะไรตามวิถีของตัวเองครับเวลาได้ยินคําว่าวิถีของตัวเองเนี่ยบางคนอาจจะมองภาพในแง่ลบครับเพราะไปคิดถึงคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่ในที่นี้นะครับไม่ใช่การทําอะไรตามอำเภอใจครับแต่ก็คือการเคารพในการใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่โอนเวนตามผู้อื่นต่างหากครับการรู้สึกว่าถูกคนอื่นกดดันหรือเปรียบเทียบเช่นนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวครับ ทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ต้องการเช่นนั้นเลยครับแต่กลับถูกกดดันจนค่อยเแขวครับแต่ถ้าคุณสามารถที่จะทําตามวิธีของตัวเองคุณจะไม่สนใจว่าคนอื่นเนี่ยจะคิดอย่างไรครับทําให้คุณมั่นใจที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองต่อไปครับและคุณจะได้โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองควรทําครับและนอกจากนี้นะครับยิ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยยิ่งควรใช้ชีวิตตามเป้าหมายครับหรือความฝันของตัวเองและการกล้าทําอะไรคนเดียวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เราเนี่ยทำเช่นนั้นครับ ในปัจจุบันนะครับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทํางานเนี่ยเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดครับหากคุณสร้างบุคลิกในที่ทํางานต่างจากตัวตนที่แท้จริงแล้วเนี่ยการจะเปิดเผยตัวตนในภายหลังเนี่ยยอมทําได้ยากครับนอกจากนี้นะครับต่อให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอัดเพราะในที่ทํางานเนี่ยมีแต่คนมีค่านิยมต่างจากคุณแต่คุณก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทํางานได้เนี่ยในกรณีเช่นนี้นะครับการเปลี่ยนงานเนี่ยเพื่อปลดแอคตัวเองเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องคุ้มค่าครับ และสิ่งหนึ่งในการทำงานนะครับการเลือกที่ทำงานที่เข้ากับนิสัยของตัวเองเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับกล่าวก็คือคุณต้องเข้าใจให้ดีว่าตัวเองเนี่ยชอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบไหนครับก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนงานคนที่โดดเดี่ยวได้จะเข้าใจถึงทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ตัวเองมีอยู่ครับความสามารถนี้นะครับจะช่วยนำพาไปสู่งานที่เหมาะกับนิสัยของคุณครับและส่งผลให้คุณเนี่ยมีความพอใจในการทำงานมากขึ้นดังนั้นนะครับ หากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครเนี่ยก็ควรเลือกงานที่ไม่ต้องวุ่นวายกับคนมากนะครับและสําหรับคนที่ไม่กล้าเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าสร้างธุรกิจของตัวเองเนี่ยควรมีสถานที่ให้ตัวเองได้แสดงออกครับซึ่งบุคลิกที่หลากหลายเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ทํางานเท่านั้นนะครับแต่ควรมีไว้หลายๆแห่งครับเราทุกคนเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยบุคลิกเพียงแบบเดียวครับภายในตัวเรานั้นนะครับ ยังมีบุคลิกอีกหลายแบบครับที่เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลครับหรือหากคุณเป็นคนที่ไม่อาจแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาได้นะครับและกำลังรู้สึกอึดอัดในใจอยู่เนี่ยผู้เขียนนะครับได้แนะนำให้คุณเนี่ยลองพาตัวเองไปสู่ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับตัวอย่างนะครับเช่นไปเข้า cross เรียนเสริมทักษะต,ต่างๆดูนะครับหากคุณไม่อาจเปิดเผยตัวจริงในการทำกิจกรรมนั้นได้เนี่ยให้ลองกำหนดบุคลิกจำลองขึ้นมาครับแล้วเล่นบทตามนั้น หากคุณพูดในสิ่งที่อยากพูดออกไปได้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นครับและการเติมเต็มชีวิตนะครับคือการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองครับซึ่งความหมายหนึ่งนะครับของการเติมเต็มชีวิตเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองครับคนที่สนุกกับการอยู่คนเดียวเนี่ยมักใช้ชีวิตตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองครับเพราะคิดว่าเป็นตัวเองแบบนี้ก็ดีแล้วครับ จึงไม่จําเป็นต้องหลอกลวงหรือฝืนใจทําตามคนรอบข้างครับและใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระกลับกันนะครับคนที่กลัวที่จะอยู่กับตัวเองเนี่ยจะไม่อาจรู้จักการเติมเต็มตัวเองครับเพราะเขาเนี่ยจะคอยกดดันตัวเองเอาไว้ครับและทําตามคนรอบข้างเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องอยู่คนเดียวครับหรือให้ความสําคัญกับความเห็นและค่านิยมของคนอื่นมากกว่าตัวเองครับเพราะไม่อยากถูกกีดกันออกจากกลุ่มครับ คนที่เป็นเช่นนี้นะครับก็คือคนที่ถือได้ว่าเป็นคนที่ยังไม่รู้จักการเติมเต็มชีวิตครับและจะต้องทำอย่างไรครับถือจะเป็นการเติมเต็มชีวิตในหนังสือเล่มนี้นะครับผู้เขียนเนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้กำหนดลำดับสิ่งสำคัญในชีวิตของตัวเองให้ชัดครับกล่าวก็คือให้คุณเนี่ยวิเคราะห์ถึงสิ่งสำคัญครับและไม่สำคัญกับตัวเอง การวิเคราะห์นี้นะครับจะต้องใช้ตัวเองเป็นพื้นฐานครับไม่ใช่หลงเชื่อสามัญสำนึกของคนในสังคมครับหรือคำวิจารณ์จากคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับคุณจะไม่ต้องเสียเวลาฝืนทนอยู่กับสิ่งเดิมครับความรู้สึกกลัวที่ว่าการเป็นตัวของตัวเองแล้วอาจต้องโดดเดี่ยวก็จะหายไปด้วยครับและหากคุณเป็นคนที่ต้องอยู่กับคนอื่นตลอดเวลานะครับ คุณอาจจะได้รับอิทธิพลจากคนอื่นได้ง่ายครับสาเหตุหนึ่งนั้นนะครับเพราะกลัวการถูกกีดกันครับจึงเอาแต่คอยตามคนอื่นหรือพูดอีกอย่างว่าให้ความสําคัญกับเสียงคนอื่นมากกว่าเสียงของตัวเองครับ นั้นแล้วนะครับเวลาที่เราเลือกสิ่งใดก็ตามครับแม้จะดูเหมือนว่าเราเป็นคนเลือกเองเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะครับก็คือการที่คนอื่นเลือกให้โดยไม่รู้ตัวครับก็เพราะว่าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับหรือกรณีที่คุณเนี่ยเป็นคนเข้าหาคนอื่นตลอดนั่นอาจจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจกับมาตรฐานในสังคมมากเกินไปครับซึ่งหากคุณอยากเป็นคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวนะครับก็ควรมองไปที่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของตัวเองครับและคิดถึงทางเลือกในชีวิตดีกว่าครับ ถ้าหากคุณยึดมั่นในวิถีการดําเนินชีวิตของตัวเองเนี่ยคุณจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวครับและพิจารณาได้ว่าอะไรควรมองข้ามและอะไรคือสิ่งสําคัญซึ่งจะสมผลให้เราเนี่ยได้พัฒนาตัวเองครับแต่เมื่อใดก็ตามครับถ้าหากคุณต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปตามค่านิยมของสังคมครับคุณจะถูกชักจูงไปตามมาตรฐานของคนอื่นครับและนั่นครับอาจทําให้คุณเนี่ยต้องใช้ชีวิตในรูปแบบที่คนอื่นกําหนดครับดังนั้นนะครับ เราจึงต้องให้ความสัมพันธ์กับตัวเองมากๆครับแต่เมื่อใดก็าตามครับหากคุณเกิดสับสนว่าทางที่คุณเลือกเดินนันเนี่ยมันจะดีจริงๆหรือไม่นะครับหรือเดินไปเจอทางตันเข้าเนี่ยให้คุณลองมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของตัวเองดูครับหากเส้นทางนั้นนะครับมาจากการตัดสินใจของคุณเองนะครับไม่ได้มีใครกําหนดหรือว่าบังคับ จะต้องมีเหตุผลครับที่ทำให้คุณเนี่ยเลือกทางเดินนั้นแน่นอนครับและคำแนะนำอีกหนึ่งประการของหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผู้เขียนได้เขียนไว้เนี่ยก็คือไม่ต้องคาดหวังกับการประเมินจากคนอื่นครับซึ่งกล่าวก็คือคนที่ทำอะไรคนเดียวไม่ได้เนี่ยมักจะใส่ใจการประเมินจากคนอื่นมากเกินไปครับกลัวคนอื่นเนี่ยจะมองตัวเองเป็นเบี้ยล่างครับและมัวแต่คิดว่าถ้าเขามองเราแบบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งคนประเภทนี้นะครับมักไม่มั่นใจในค่านิยมครับหรือเกณฑ์การพริจารณาของตัวเอง ซึ่งรับรู้ตัวเองเนี่ยจากการประเมินของคนอื่นครับซึ่งเรียกว่ารับรู้ตัวตนของตัวเองเนี่ยผ่านสายตาของคนอื่นเท่านั้นครับความต้องการเป็นที่ยอมรับจนเกินเหตุเช่นนี้นะครับเป็นสาเหตุให้มีความนับถือในตัวเองต่ำครับแต่คนที่มีความสุขกับการทําอะไรคนเดียวเนี่ยจะไม่สนใจว่าคนอื่นนะครับจะมองตัวเองอย่างไรดังนั้นนะครับคุณจึงไม่ควรคาดหวังกับการประเมินจากคนอื่นเนี่ยให้มากเกินไปครับคนที่ไม่กลัวความโดดเดี่ยวนี่จะมีมาตรฐานในการประเมินตัวเองครับ และมั่นใจกับมาตรฐานนั้นครับและคนเราทุกคนนะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อคนอื่นครับดังนั้นนะครับการเปรียบเทียบหรือว่าชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นเนี่ยจึงไม่ได้นําความสุขมาให้เราเสมอไปครับการยอมรับในความแตกต่างว่าคนอื่นเนี่ยจะมีความสุขในแบบของเขาตัวเราก็มีความสุขในแบบของเราครับดังนั้นนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยไม่ใช่การใช้ชีวิตและคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะมองเราอย่างไรครับแต่ควรคิดว่าต้องเป็นตัวเราแบบไหนถึงจะมีความสุขครับ วิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คุณเกิดความมั่นใจก็คือการที่คุณรู้คุณค่าของตัวเองครับสะสมประสบการณ์ความสําเร็จและเมื่อคุณยอมรับตัวเองได้นะครับคนอื่นจะหันมายอมรับในตัวคุณด้วยครับแล้วความไม่พอใจหรือว่าหงุดหงิดก็จะหายไปและความรู้สึกปฏิเสธคนอื่นก็จะลดลงด้วยครับการเชื่อมโยงกับความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองเนี่ยขอยกตัวอย่างนะครับคนที่อ่านหนังสือสอบโดยมีเป้าหมายคือการสอบผ่านแม้คนเหล่านี้นะครับอ่านหนังสือคนเดียวแต่เขาก็ไม่รู้สึกเดียวเดียวครับ กลับกันนะครับคนที่ร้องโอดควรวญว่าโดดเดี่ยวหลือเกลือนเนี่ย คือคนที่ไม่รู้สึกพึงพอใจครับจึงพยายามกลบเกินความรู้สึกเช่นนั้นครับด้วยการเชื่อมโยงตัวเองกับผู้คนครับดังนั้นนะครับคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงาเนี่ยจึงควรหาอะไรที่ช่วยให้จดจอ่อหรือว่าทําสิ่งที่ชอบครับนั่นจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงพัฒนาการและความสําเร็จของตัวเองครับส่งผลให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับและแม้ต้องอยู่คนเดียวนะครับก็จะไม่รู้สึกเหงาหรือคุณอาจจะมีการตั้งเป้าหมายให้สูงครับและพยายามไปให้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค แต่อุปสรรคที่ว่านั้นเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคิดยังไงครับแต่มันคือจิตใจของเราเองครับความพยายามนะครับไม่ใช่สิ่งที่จะขอให้ใครทําแทนให้เราได้ครับเราเนี่ยต้องทําด้วยตัวเองเท่านั้นครับดังนั้นนะครับเราต้องไม่พึ่งพาหรือว่าคาดหวังจากคนอื่นครับจะต้องสร้างพลังที่จะเอาชนะด้วยการเผชิญหน้ากับจิตใจของตัวเองเท่านั้นครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ย ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนั่นก็คือการเล่นกีฬาครับซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ความโดดเดี่ยวสะท้อนตัวตนได้ดีที่สุดครับวิธีหนึ่งครับในแวดวงกีฬายิ่งฝึกซ้อมคนเดียวมากเท่าไหร่ครับจะยิ่งพัฒนาทักษะได้เร็วกว่าการฝึกซ้อมกับนักกีฬาคนอื่นครับและในด้านการทํางานนะครับงานที่เหมาะกับตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงงานที่เข้ากับนิสัยแต่กําเนิดของเราครับแต่มันคืองานที่ได้ใช้และเหล่าทักษะของเราเนี่ยทำให้เราสนุกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้น และเกิดความพึงพอใจการจะได้เจองานเช่นนี้นะครับหรือไม่ถือเป็นปัญหาของเราเองครับและคนที่ไม่กล้าทําอะไรคนเดียวนะครับชอบคิดมากกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอยู่คนเดียวครับแต่คําว่าคิดมากของพวกเขานั้นเนี่ยแท้จริงแล้วนะครับมันคือการไม่ใช้ความคิดต่างหากครับแต่เป็นการที่ยึดติดกับเรื่องหนึ่งครับและวนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลาและเมื่อตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นะครับย่อมไม่สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาหรือหนทางอื่นๆได้ครับเพราะเอาแต่ยึดติดกับเรื่องนั้นมากเกินไปครับ ซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้ให้คําแนะนําไว้ว่าหากคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตกอยู่ในวงวนของปัญหาเดิมๆครับไม่รู้จะทํำยังไงต่อให้คุณลองเขียนใส่กระดาษครับหรือว่าสมุดก็ได้ครับว่าอะไรคือปัญหากันแน่ครับและมีวิธีไหนครับที่แก้ปัญหาได้บ้างซึ่งมันอาจจะช่วยดึงสติของเราให้กลับคืนมาได้นะครับหรือว่าหากคุณเจอเรื่องกลุ้มครับ คุณก็แค่ยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาครับและคิดว่าเราต้องทํายังไงต่อกับเรื่องกุ้มนั้นครับแล้วมันก็จะกลายเป็นโจ์แทนครับและเมื่อเราค้นหาข้อมูลครับเราจะรู้ว่ามีตัวเลือกหรือว่าวิธีแก้โจทย์นั้นอยู่ครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะครับจะต้องมีทางแก้หรือว่าทําให้ดีขึ้นได้เสมอครับ หรือการอยู่คนเดียวนะครับโดยไม่มีใครกลัวเนี่ยเราจะค่อยๆค,ค,คิดวิเคราะห์ข้อมูลครับและขยายภาพในหัวออกมาได้ซึ่งคุณอาจเห็นได้จากกรณีคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ครับมักสร้างผลงานได้จากความสามารถในการอยู่คนเดียวและไม่เฉพาะในแง่ของการสร้างผลงานใหม่ๆเท่านั้นนะครับการใช้จินตนาการเพียงลําพังเนี่ยยังทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีอิสระมากขึ้นด้วยครับกล่าวก็คือการมองโลกในแง่บวกได้เนี่ย ด้วยการใช้พลังแห่งการจินตนาการเนี่ยไม่ว่าสถานาการณ์ที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับก็จะช่วยแก้ไขสถานาการณ์ให้ดีขึ้นได้ครับแล้วเรื่องสําคัญในชีวิตครับต้องตัดสินใจด้วยตัวเองผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคนจะมีช่วงเวลาที่ลำบากใจนั่นก็คือในตอนที่คุณลังเลว่าจะเลือกเส้นทางไหนครับหรือตัดสินใจอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับในจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนั้นเนี่ยคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองเท่านั้นครับ แน่นอนนะครับว่าเราจะฟังความเห็นหรือเสียงสนับสนุนจากคนอื่นก็ได้ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ควรตัดสินใจด้วยตัวเราเองครับเพราะมีแค่ตัวเราครับที่รู้ดีที่สุดว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกอย่างไรครับและนักบริหารส่วนมากนะครับมักให้ความสําคัญกับการ ใช้เวลาคนเดียวครับนั่นก็เพื่อใช้เวลาคิดกลยุทธ์การบริหารอย่างทีท้วนครับอย่างเช่นคุณเิลเกตนะครับผู้กอ่อตั้งอาณาจักรของ Microsoft เนี่ยก็เคยพูดว่าเขาจะจัดสรรเวลาอยู่คนเดียวเป็นประจำครับปีละ2ส,สัปดาห์เพราะหากเราอยู่กับใครสักคนตลอดเวลาเนี่ยพูดคุยหรือว่าแชทหาใครบางคนอยู่เสมอเนี่ยเราจะสะท้อนตัวตนไม่มากพอครับทำให้ตัดสินใจในเรื่องสําคัญขอ,ของชีวิตเนี่ยด้วยตัวเองไม่ได้ครับสิ่งนี้นะครับอาจส่งผลให้เราเนี่ยตัดสินใจแม้แต่ในเรื่องที่เป็นจุดหักสําคัญของชีวิตตัวเองไม่ได้ครับคนที่ ท้อนตดตนไม่มากพอเนี่ยเพราะเหตุนี้ครับการใช้เวลาย้อนมองเหตุการณ์ในชีวิตปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญครับประสบการณ์ในวันนี้ครับมีความหมายต่อตัวเราอย่างไรบ้างครับเหตุการณ์ในวันนี้ครับ เป็นก้าวหนึ่งครับที่นําไปสู่ทิศทางที่เราคาดหวังหรือไม่ครับคนที่ไม่หันหน้าเข้าหาตัวเองจะเห็นปลายทางหรือว่าอนาคตของเส้นทางที่อยู่ตรงหน้าไม่ชัดเจนครับทำให้รู้สึกกังวลแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับแต่ถ้าเราหันหน้าเข้าหาตัวเองและจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองเราจะมองเห็นเส้นทางชัดเจนครับโดยเราเนี่ยอาจจะเขียนสิ่งที่คิดออกมาว่าอยากเป็นแบบนี้ให้ได้ก่อนอายุเท่านี้ หรืออยากทําแบบนี้ตอนอายุประมาณเท่านี้และเมื่อเราเขียนออกมาแล้วนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เราครับตรวจสอบตัวเองได้ง่ายขึ้นครับและการถามตัวเองนะครับและให้คําตอบที่ตัวเองยอมรับได้เนี่ยจะทําให้ความกังวลเนี่ยความไม่พอใจหรือความกลุ้มใจเนี่ยหายไปครับซึ่งถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งครับความสามารถในการถามตอบด้วยตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อมีการสะท้อนตัวตวนครับหากเราอยู่กับคนอื่นมีการพูดคุยกัน หรือเป็นความคิดเพื่อให้สอดรับกับอ e ีกฝ่ายเนี่ยคุณจะไม่ได้เผชิญหน้ากับตัวเองครับโดยเวลาถามตอบกับตัวเองเนี่ยคุณจะต้องหันหน้าเผชิญกับปัญหาครับแล้วพูดถึงสถานการณ์นั้นโดยเปลี่ยนวิธีพูดให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้กระทําครับเวลารู้สึกหง,งุดหงิดไม่พอใจโกรธความคิดของเราเนี่ยจะสร้างเรื่องราวในแง่ลบครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถหลุดออกจากวังวนนั้นได้ครับโดยให้คุณนะครับลองเปลี่ยนวิธีพูดใหม่ว่าเราอยากทําอะไรโดยไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไง จนกระทั่งได้ข้อสรุปว่าอยากทําหรือว่าถ้าทําได้เนี่ยเราจะมีความสุขมากเพราะเมื่อคําถามเปลี่ยนครับคำตอบก็เปลี่ยนคําตอบที่ว่าเนี่ยเราจะเลือกทําอย่างไร ถึงจะผ่านตามคำถามที่เราตั้งในชีวิตคุณครับอาจเจอเรื่องราวมากมายที่คุณคิดว่าเป็นปัญหาครับแต่หากแยกย่อยออกมาว่ามันมีความหมายต่อคุณอย่างไรเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับคุณจึงไม่จําเป็นต้องแก้มันบางคนครับอาจคิดว่าเป็นแค่การหาข้ออ้างที่จะยอมรับสภาพปัจจุบันแต่โดยพื้นฐานแล้วนะครับเรื่องกลุ้มใจของคนเราเนี่ยเป็นเพียงมโนภาพเท่านั้นครับ ฉะนั้นครับการยอมรับสภาพในปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นวิธีการที่เป็นการตอบรับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองครับซึ่งต่างจากการยอมแพ้ด้วยการบังคับให้ตัวเองเนี่ยยอมรับว่าเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วครับและวิธีสะท้อนตัวตนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการตีความหรือว่าให้เหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับทำให้ความเข้าใจอย่างมีเหตุผลและยอมรับมันในแบบตัวของตัวเองครับในทางกลับกันนะครับ หากเราไม่มองหาความหมายจากผลลัพธ์หรือว่าสถานการณ์เนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือว่าสิ้นหวังครับ ซึ่งอาจทาให้เราเนี่ยผิดเหมือนเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าครับคนเราครับมีนิสัยการใช้ความคิดไม่เหมือนกันครับคนจํานวนไม่น้อยนะครับที่มักเพ้อคิดลบไปก่อนเนี่ยกรณีเช่นนี้นะครับเราต้องเผชิญหน้ากับตัวเองให้มากขึ้นครับจนกว่าจะได้ยินเสียงของตัวเองหากคุณฝึกฝนจนสามารถตีความสิ่งต่างๆในแง่บวกให้เป็นนิสัยได้เนี่ยต่อให้ในอนาคตนะครับจะต้องเจอเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องทุกข์เนี่ยเราก็จะผ่านไปได้อย่างเข้มแข็งความมั่นใจนี้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยกังวลต่ออนาคตน้อยลงครับมองหาความสุขได้ไม่ว่า จะเจอสถานการณ์แบบไหนนะครับ นอกจากการเผชิญหน้ากับตัวเองด้วยการสะท้อนตัวตนหรือว่าการมีสมาธิจมดินอยู่กับงานที่ตัวเองชอบแล้วนะครับยังมีอีกวิธีครับที่ทําให้เราเนี่ยสนุกกับการอยู่คนเดียวได้นั่นก็คือการอ่านหนังสือครับจิตใจของคนเรานั้นนะครับจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อเราควบคุมระยะห่างระหว่างตัวเองกับสังคมได้ครับหรือตัวเองกับคนรอบข้างได้ครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาได้บอกไว้ว่าคนที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลต่านั้นเนี่ยก็เพราะว่าเป็นคนที่มีมาตรฐานการประเมินหรือว่ากรอบความ คิดน้อยครับ ทำให้มองสิ่งต่างๆแค่ผิวเผินเมื่อต้องเจอเรื่องยากครับจึงรู้สึกกังวลและอยากแยกแยะให้ชัดเจนครับแต่หากเราอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มมาตรฐานหรือว่ากรอบความคิดที่ใช้ในการประเมินสังคมได้เนี่ยเราจะประเมินสิ่งต่างๆจากหลายมุมได้ครับการทำเช่นนี้นะครับจะช่วยไม่ให้เกิดมุมมองแคบๆครับแล้วการอ่านหนังสือแบบไหนครับที่คุณควรเลือกอ่านแน่นอนนะครับว่าคุณอาจจะอ่านหนังสือที่ตัวเองสนใจก็ได้ครับแต่ผู้เขียนเนี่ยได้แนะนําว่าควรเลือกอ่านหนังสือเกี่ยวกับสิ่งที่จะนาพาความสุขมาให้ตัวเอง และครอบครัวครับซึ่งผู้เขียนนะครับเขาจะเลือกอ่านหนังสือด้านเศรษฐกิจครับกฎหมายหรือว่าสุขภาพอยู่เสมอน,นะครับเพราะหากเรารู้ว่าสถานการณ์ที่แย่ที่สุดคืออะไรคุณก็จะรู้วิธีการรับมือกับแทบทุกเรื่องครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าจมไปกับข้อมูลจํานวนมหาลานะครับเพราะว่าหากคุณมีเกณฑ์ในการเลือกรับข้อมูลสําหรับตัวเองเนี่ยคุณจะได้รับข้อมูลที่จําเป็นโดยไม่สับสนไปกับข้อมูลจํานวนมหาลาครับแน่นอนนะครับว่าเกณฑ์ของแต่ละคนเนี่ยย่อบแตกต่างกันออกไปครับคาถามที่ว่าคุณจะใช้ชีวิตโดยมีจุดมุ่งหมายอย่างไรหรือเราอยากพัฒนาชีวิตของตัวเราไปในทางไหนจะช่วยให้คุณเนี่ยกรองข้อมูลที่ส่งผลต่อความมั่นคงในชีวิตของตัวเองได้อย่างรวดเร็วครับและนอกจากนี้นะครับการอ่านหนังสือเน ยังถือได้ว่าเป็นการเพิ่มคําศัพท์ในหัวให้คุณได้อีกด้วยครับกล่าวก็คือการเพิ่มคําศัพท์เนี่ยคือพื้นฐานของความคิดครับหากคุณรู้คําศัพท์น้อยเนี่ยขอบเขตการใช้ความคิดจะแคบลงครับคุณก็จะไม่สามารถคิดวิธีรับมือสิ่งต่างๆได้อย,อย่างลึกซึ้งแล้วก็รอบด้านครับพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือคิดตื่นๆนั่นเองครับตรงกันข้ามครับกับการที่คุณมีศัพท์ในหัวมากเนี่ยขอบเขตของการอธิบายความคิดก็ยิ่งขยายมากครับ เราจึงจัดการกับสถานการณ์หรือว่าความรู้สึกต่างๆได้ครับและเมื่อคุณมีความสามารถในการใช้คำศัพท์มากเนี่ยคุณก็จะสามารถสื่อสารได้ดีครับเป็นที่รู้กันว่าภาษาคือเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ครับ ยิ่งเรามีวิธีการสื่อสารอารมณ์มากเท่าไหร่นะครับยิ่งมีความคิดได้มากเท่านั้นครับหากคุณรู้จักใช้คําพูดได้อย่างเหมาะสมและทําให้อีกฝ่ายเข้าใจได้ง่ายเนี่ยโอกาสที่เขาจะทาความต้องการของคุณเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับและความเสี่ยตงต่อการสื่อสารผิดพลาดเนี่ยก็จะน้อยลงครับอีกข้อดีนะครับของการอ่านหนังสือเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่หนังสือเขียนไว้ไม่ได้เป็นแค่ความรู้ครับ แต่ยังทําให้เข้าใจความหมายของประสบการณ์ของตัวเองด้วยครับกล่าวก็คือประสบการณ์ของเราเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องในอดีตก็จริงครับแต่การอ่านหนังสือแล้วเนี่ยได้เห็นกรอบความคิดของผู้เขียนเนี่ยจะทําให้เรามองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ของตัวเองอีกครั้งครับ ทำให้ได้เรียนรู้เห็นบทเรียนที่จะนำไปใช้ในอนาคตได้อีกมากมายครับโดยการอ่านหนังสือนั้นเนี่ยไม่ได้สำคัญว่าคุณต้องอ่านให้เยอะครับปริมาณการรับข้อมูลที่เยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าผลผลิตจะมีคุณภาพเสมอไปครับต่อให้เรารับข้อมูลมากแค่ไหนครับถ้าเราเอามาปรับใช้กับตัวเองไม่ได้เนี่ย ก็ไม่มีประโยชน์ครับในทางกลับกันนะครับต่อให้ปริมาณการรับข้อมูลน้อยเนี่ยแต่ถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันก็สามารถสร้างมูลค่าขึ้นมาได้ครับและอีกหนึ่งประโยชน์นะครับของการอ่านหนังสือเนี่ยก็คือช่วยเพิ่มระดับความคิดหรือเกณฑ์การพิจารณาสิ่งต่างๆให้สูงขึ้นครับฉะนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจรับความคิดหรือค่านิยมที่ต่างจากตัวเองด้วยครับก็คือว่าหากคุณได้อ่านหนังสือที่ผู้เขียนมีค่านิยมไม่เหมือนคุณเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นครับและ,ละร อะไรคนเดียวสูงเนี่ยชีวิตแต่งงานเนี่ยก็ยิ่งไปได้ดีครับเหตุผลก็เพราะว่าพลังของการกล้าทําอะไรคนเดียวนะครับจะนําไปสู่ความเข้าใจใส่ใจและยอมรับอีกฝ่ายครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยต่างรักษาระยะห่างในระดับที่พอเหมาะครับพอรู้ว่าอีกฝ่ายมีค่านิยมต่างจากเรามีวิธีใช้ชีวิตต่างจากเราคุณก็จะพยายามไม่ลวกล้ําความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายมากเกินไปครับในขณะเดียวกันนะครับก็ไม่ได้สร้างระยะห่างมากจนเกินไปเช่นกันครับการรู้ว่าเวลาส่วนตัวหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เรา ไม่เข้าไปรบกวนอ e ีกฝ่ายนะครับคนที่สนุกกับการทําอะไรคนเดียวนั้นเนี่ยก็จะเข้าใจจุดนี้ครับซึ่งกลับกันครับหากคุณเป็นคนที่กลัวการทําอะไรคนเดียวมากเท่าไหร่นะครับคุณก็จะยิ่งไม่เข้าใจเรื่องของการรักษาระยะห่างครับและไม่เปิดใจรับตัวตนของอ e ีกฝ่ายเพราะไม่เคยเข้าใจว่าเวลาที่ได้อยู่ตามลําพังเนี่ยคือเวลาอันมีค่าครับจึงเอาค่านิยมของตัวเองเข้าไปแทรกแซงในพื้นที่ส่วนตัวของอ e ีกฝ่ายนอกจากนี้นะครับคนประเภทนี้เนี่ยจะไม่เข้าใจความแตกต่างที่ว่าเราก็คือเราเขาก็คือเขาครับจึงมักเรียก ครองความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวครับถามใจจากคนรักหรือว่าคู่ครองครับ และคนส่วนใหญ่นะครับมาคิดว่าการอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาครับเลยอยากมีคนรักหรือแต่งงานเพื่อคลายความเหงานั้นครับจะยิ่งทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นครับคนที่ทนความโดดเดี่ยวไม่ได้เนี่ยจะมีความนับถือตัวเองต่ำครับและพึ่งพาตัวเองไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคู่รักที่เป็นเช่นนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยจะได้แต่พึ่งพากันและกันครับและหากคุณเป็นพ่อแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณควรให้ความสําคัญเนี่ยก็คือการที่ปล่อยให้เด็กได้อยู่คนเดียวครับเพราะว่าชีวิตของเด็กเนี่ยก็จาเป็นต้องมีเวลาอยยยูู่่่คคนนเเเดดีีววชกัับบผ้ใหญร การอยู่คนเดียวครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับสาเหตุก็เพราะว่าเมื่อเด็กอยู่คนเดียวนะครับจะเกิดความรู้สึกภายในใจครับและค้นพบตัวตนของตัวเองพัฒนาการทางจิตใจบางอย่างนะครับจะเกิดได้เวลาที่อยู่คนเดียวเท่านั้นครับการเจอสิ่งรบเร้าจากภายนอกตลอดเวลาเนี่ยทำให้เด็กนั้นนะครับต้องเสียพลังงานไปกับการโต้อตอบสิ่งเหล่านั้นครับจึงเป็นการรบกวนการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์หรือว่าจินตนาการครับ ซึ่งเกิดจากการสนทนากับจิตใจของตัวเองครับรวมถึงรบกวนกระบวนการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ครับให้ความรู้ทําให้การพัฒนาทางจิตใจชงักได้นะครับวิธีที่จะฝึกให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีนะครับสำหรับเด็กแล้วนะครับการเล่นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งต่าง,างๆเ อย่างเช่นนะครับปั้นดินน้ํามันหรือเล่นตัวต่อไม้นะครับจะทําให้เด็กเนี่ยจดจ่ออยู่กับการเล่นตรงหน้าครับแม้จะมีเด็กคนอื่นอยู่รอบตัวก็ตามครับและแม้ว่าเด็กเนี่ยไม่ได้เล่นกับเพื่อนๆนะครับก็สามารถกล้ายอมรับตัวตนของตัวเองได้ครับเพราะในขณะที่เด็กเล่นคนเดียวนะครับเขาจะเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองทําได้ครับไปทีละอย่างผ่านการลองผิดลองถูกครับซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้นะครับ จะส่งเสริมความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับและประสบการณ์นี้นะครับจะสอนให้เขารู้ว่าจะทําได้เกิดเป็นความมั่นใจในตัวเองครับและอย่างไรก็ตามนะครับการได้เพื่อนใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็คือสิ่งบ่งชี้ว่าเราสามารถจะใช้ชีวิตในสังคมนั้นๆเนี่ยแต่ต่อให้ลูกยังไม่มีเพื่อนนะครับสิ่งที่พ่อแม่ทําได้เนี่ยก็คือลบความเชื่อว่าคนไม่มีเพื่อนคือคนไร้ค่าออกจากความคิดของลูกครับ เนื่องจากโลกภายในจิตใจของเด็กครับยังแคบเด็กยังไม่สามารถสร้างที่ยืนของตัวเองได้ครับฉะนั้นนะครับพ่อแม่เท่านั้นครับที่เป็นคนที่จะยอมรับในตัวลูกและให้ความมั่นใจแก่ลูกกว่าครับแม้จะไม่มีเพื่อนก็ตามครับลูกก็เป็นคนที่วิเศษมากครับถึงจะมีเพื่อนน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับและโชคชะตาครับคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากการฟังเสียงภายในใจของตัวเองครับคนบางคนนะครับชอบพูดว่าช่วยไม่ได้ก็เป็นโชคชะตานี่นะ และยอมแพ้ต่อเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับแต่แท้จริงแล้วนะครับโชคชะตาเนี่ยคือการเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองต่างหากครับจริงอยู่นะครับว่าเพราะกรรมเนี่ยที่มาตั้งแต่เกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ครับแต่โชคชะตาคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองครับและได้มาด้วยความพยายามหรือว่าวิธีการจัดการของคุณเองครับที่เหลือครับก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของตัวคุณเองเท่านั้นครับ